พาคุณผู้ชมไปดูนี่ดีกว่าที่มุกดาหารเขาบอกว่าคือถนนบางเส้นเนี่ยมันได้รับการพัฒนาซะสวยหรูเลยแต่บางเส้นสภาพที่เห็นมันไม่ใช่อย่างที่คิดจริงๆคุณผู้ชมลองไปดูภาพนักเรียนกลุ่มหนึ่งเป็นวันหยุดนะฮะแต่ต้องขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อไปทำกิจกรรมที่โรงเรียนเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยปูไปฮักลงมาบี้ฮักโอ้โหแล้วดูเสื้อสีขาวๆขวางกว่าจะได้ไปถึงโรงเรียนน่ะคือแม่กลับไปบ้านนี่ถ้าไม่บอกก่อนนี่แม่นี่ไม่เรียวสั่นเลยนะดูสภาพดินี่ฮะถนนตรงนี้คือมันเป็นถนนเส้นเชื่อมนะฮะคุณผู้ชมครับระหว่าง2โรงเรียนเนี่ยนะครับ2หมู่บ้านก็คือถนนที่จะเชื่อมบ้านโคกปงเปื่อยไปถึงบ้านห้วยละมงในเขตอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารแล้วน้องนักเรียนกลุ่มนี้บอกว่าวันที่เกิดเหตุก็คือ13กรกฎาคม 7:00 นเป็นวันหยุดก็จริงต้องไปทำกิจกรรมเจอรถไถเนี่ยนะฮะวิ่งสวนมาถามว่าแล้วมันไปเส้นอื่นได้ไหมที่ถนนเขาดีๆเนี่ยน้องบอกว่าถนนเส้นนี้คือบ้านตัวเองห่างจากโรงเรียนน่ะ11กิโลถ้าใช้เส้นนี้นะวิ่งแค่11กิโลถ้าใช้ทางปกติ30กิโลใครมันจะไปอ่ะพี่ก็ต้องไปเส้นนี้สุดท้ายฮะตอนจังหวะที่ฝนมันตกเมื่อคืนแล้วพอมาใช้เส้นนี้ปั๊บเจอรถไถสวนมาหักหลบถลายลงหลุมแล้วก็ตามสภาพที่เห็นคือเขาบอกว่าคือตอนนี้พอแชร์คลิปนี้ออกไปคนที่มุกดาหารเนี่ยบอกเฮ้ยที่มุกดาหารยังมีถนนแบบนี้ได้ล่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอบต.อบจ.ท้องถิ่นทางหลวงชนบทไปไหนยังไงเบื้องต้นอบจ.บอกว่ากำลังจะเข้าแผนทำลาดยางกำลังจะนำเข้าแผนเพื่อทำลาดยางรอก่อนนะลูกกว่าจะลาดเสร็จก็ไม่รู้นะจะจบม.ปลายแล้วก็ได้จะเข้าแผนเนี่ยก็ต้องทำแผนเสนองบเสนองบผ่านสภาอนุมัติเสร็จปั๊บส่งงบกลับมาให้มุกดาหารโอ้โหกลัวว่าจะจบม.ปลายซะก่อนกลัวว่าจะต้องย้ายไปเรียนที่อื่นซะก่อนฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ที่นี่ที่เดียวครับ